วันที่27กันยายนนี้แล้วนะคะนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมค่ะจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าจะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะแต่ว่านายแพทย์วรงค์เนี่ยถูกโยงว่ามีกลุ่มกปปส.อยู่เบื้องหลังนะคะทีนี้มันมีเรื่องที่บอกว่าทีมของหมอวรงค์เนี่ยไปใช้คอนโดมิเนียมของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์อดีตส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของคุณสุเทพเทือกสุบรรณผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยรวมไปถึงใช้ที่ตึกแปซิฟิกคลับเป็นวอลลุ่มนะคะเรื่องนี้เนี่ยนายแพทย์วรงค์ก็อธิบายไว้ด้วยรวมไปถึงบอกไว้ด้วยว่าจะประกาศเจตนารมณ์แล้วก็แสดงจุดยืนสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก27กันยายนนี้เวลา17นาฬิกานะคะเพราะอะไรเพราะว่าพิษณุโลกเป็นบ้านและเป็นที่เกิดทางการเมืองของหมอวรงค์จากนั้นก็จะเดินทางไปพบสมาชิกพรรคและผู้สนใจที่จังหวัดสุโขทัยในวันที่28กันยายนทันทีค่ะเนื่องจากว่าที่สุโขทัยคือบ้านเกิดแล้วก็จะไปอีกหลายจังหวัดด้วยอันนี้คือหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไม่ใช่หาเสียงอย่างอื่นอย่างครับเป็นแค่หัวหน้าพรรคเท่านั้นฮะแล้วก็สำหรับการที่มีคนพยายามจะบอกว่าตนเนี่ยไปใช้คอนโด The Life นะครับของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์อดีตเลขานุการกปปส.และตึกแปซิฟิกคลับของนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นวอลลุ่มนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับโดยไปเจอนายเอกนัทที่เดอะไลท์เพียงที่เดียวเพื่อพูดคุยชักชวนรับฟังข้อคิดเห็นเท่านั้นส่วนวอลลุ่มที่เราใช้ประชุมกันนั้นคือบ้านของนายถาวรเสนียมอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งไม่ไกลจากที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์มากนักและประชุมกันเกือบทุกวันถ้าใครอยากไปเยี่ยมชมเรายินดีจะพาไปชมวอลลุ่มเพราะไม่มีอะไรต้องปิดบังนะนายแพทย์วรงค์ยังกล่าวอีกว่าการสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีเจตนาที่ชัดเจนคือทำให้พรรคเข้มแข็งทำให้พรรคยิ่งใหญ่และมีชัยชนะนะฮะโดยไม่มีเรื่องใดๆแอบแฝงและปราศจากการครอบงำพวกเราต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายนะครับและตั้งใจให้เป็นพรรคของประชาชนและประเทศจริงๆ จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องพบปะพูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อนๆส.ส.และสมาชิกให้มากที่สุดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดการตัดสินใจใดๆที่จะยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศไม่ใช่ผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนแต่ท้ายที่สุดเชื่อว่าผู้ที่สนับสนุนจะได้รับประโยชน์เช่นกันในฐานะที่เป็นคนไทยฮะพูดดีจริงๆนะฮะดีจังเลยอ่ะพี่แขกเรามีผลประโยชน์กันแต่เราก็บอกว่าอันนี้เป็นผลประโยชน์ในฐานะคนไทยด้วยกันนะโอ้โหเยี่ยมจริงๆขอเชียร์หมอวรงค์นะคะนะฮะโอ้โหอยากเห็นเป็นโอ้โหหัวหน้าพรรคจังเลยอ่ะคุณอภิสิทธิ์ยังไม่มีความสามารถในการพูดอะไรได้ถึงขนาดนี้เลยนะนี่กับแพ้ใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์ยังแพ้ใช่ไหมคุณหมอวรงค์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ส่งข้อความถึงบรรดาอดีตส.ส.ของพรรคผ่านไลน์ค่ะโดยขอให้ชาวประชาธิปัตย์ทุกคนมีความหนักแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกันปกป้องพรรคบอกว่าการส่งข้อความดังกล่าวของคุณชวนเนี่ยเนื่องจากขณะนี้มีข่าวว่าอดีตส.ส.และคนของพรรคหลายคนถูกชักชวนให้ย้ายสังกัดก็เลยอยากให้กำลังใจให้ทุกคนร่วมกันทำงานให้พรรคต่อไปไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรกับพรรคและเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับที่คุณหมอวรงค์จะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะคะเพราะว่าได้พบกับคุณชวนเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาก็ได้รายงานให้ทราบถึงสิ่งที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอตัวชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคซึ่งคุณชวนก็ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีนะคะไม่ได้แสดงความกังวลว่าจะเกิดความแตกแยกอะไรในพรรคแหมคุณวรงค์ต้องการให้คุณชวนทำท่าทียังไงฮะจะให้ทำท่าทีแบบรังเกียจไม่ชอบจะเชียร์มาร์คเท่านั้นเหรอฮะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าโปรโตคอลของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นยังไงกันประชาธิปัตย์เปิดกว้างค่ะถ้าเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยก็ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องดูท่าทีใดๆจากใครทั้งสิ้นนะ ใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันถูกต้องและคุณมีสิทธิ์ที่จะทำเหมือนกับทุกคนก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการ endorse ไหนว่าคุณไม่เหมือนพรรคอื่นไงเป็นพรรคไม่มีเจ้าของไงแม่อ้าวแต่ว่าคนที่สนับสนุนนายแพทย์วรงค์แล้วก็วันนั้นที่ไปพบคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็จับมือกันไปเลยนะคะคุณถาวรเสนเนียมค่ะวันนี้โพสต์ Facebook ถึงกรณีหมอวรงค์อยู่เหมือนกันก็บอกว่าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี12แล้วก็คงเป็นสมาชิกพรรคอยู่จนถึงทุกวันนี้จึงรักและได้รับโอกาสจากพรรคประชาธิปัตย์เสมอในช่วงปลายปี2556ถึงกลางปี57เนี่ยได้ออกจากพรรคไปต่อสู้กับรัฐบาลทรราชเมื่อจบภารกิจก็กลับเข้าบ้านเกิดสิ่งที่นำติดตัวมาคือการปฏิรูป5ด้าน
1ปฏิรูปการเมือง2ลดความเหลื่อมล้ํา3กวาดล้างทุจริต4กระจายอํานาจและ5ปฏิรูปการศึกษาดังนั้นการจับมือกับเพื่อนพ้องน้องพี่ลงแข่งขันเลือกหัวหน้าพรรคก็เป็นการปฏิรูปการเมืองที่มวลมหาประชาชนมอบหมายคุณถาวรมาดังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณวรงค์บอกไม่มีอะไรในกอภัยคุณถาวรมาเปิดเผยตรงๆเลยฮะเดี๋ยวคุณสุเทพบอกผมไม่เกี่ยวมันคือการปฏิรูปการเมืองเพราะคุณถาวรบอกว่าท่านใดที่มีความคิดเปลี่ยนหัวหน้าพรรคก็ขอให้เข้าร่วมปฏิรูปการเมืองครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้การปฏิรูปการเมืองนอกจากเอาระบอบทักษิณออกไปแล้วเนี่ยคุณถาวรพูดว่าต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคต้องเอาคุณอภิสิทธิ์ออกไปฮะเอาระบอบทักษิณออกแล้วก็เอาคุณอภิสิทธิ์ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแต่เดี๋ยวนะคะก็ดีนะแต่เดี๋ยวนะคะไม่ได้นัดกันมาก่อนหรือเพราะก่อนหน้านี้หัวข้อข่าวเนี่ยบอกว่าการที่คุณหมอวรงค์จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะไม่เอากปปส.มาครอบงำพรรคแล้วทำไมคุณหาวรมาพูดว่าการลงแข่งขันเรื่องหัวหน้าพรรคเป็นการปฏิรูปการเมืองที่มวลมหาประชาชนมอบหมายมาคือมวลมหาประชาชนนี่ก็ควรไปสลับสนุนอีกพรรคสิฮะเขามีพรรคของเขาชัดเจนมวลมหาประชาชนไม่ใช่กปปส.เหรอคะใช่สิฮะอ้าวสรุปว่าตอนนี้กปปส.นี่ยืนอยู่สองฝั่งมีทั้งสองพรรคเลยฮะเดี๋ยวกปปส.ถ้าเกิดว่าคุณหมอวรงค์เนี่ยก็อันนี้มวลมหาประชาชนนี้ไม่ได้อาจจะหมายถึงประชาชนนะฮะอาจจะเป็นร่างทรงของมวลมหาประชาชนก็ได้คุณถาวรพูดไม่ชัดร่างทรงคือคนทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณหมอวรงค์เนี่ยได้ตำแหน่งหัวหน้าพรรคอ่ะก็แปลว่ากปปส.เทคโอเวอร์พรรคประชาธิปัตย์เหรอใช่นี่แล้วคุณถาวรก็บอกด้วยนะว่าคุณถาวรเนี่ยยังเป็นรองประธานมูลนิธิกปปส.ที่คุณสุเทพเป็นประธานอยู่นี่ชัดเจนนะนี่แปลว่ากระตุ้นพลังของกปปส.ที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่ในฝ้าของกปปส.เนี่ยให้มันสนับสนุนเต็มที่กปปส.จะยึดพรรคประชาธิปัตย์ใช่สิฮะแน่นอนอันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วนี่ฮะวิเคราะห์กันมาตั้งนานแล้วว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นสามารถเข้าร่วมใช่ไหมฮะรัฐบาลและทำให้ฝันของใครบางคนไม่รู้ที่ยังไม่บอกว่าอยู่พรรคไหนเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้คุณต้องการ80-100เสียงตรงนี้126เสียงตรงนั้นตะกี้เราใส่หน้าผิดคนหรือเปล่าที่เป็นพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นหน้าคุณหมอวรงค์เหรอใช่นะแล้วไม่พอก็คือการที่คุณบอกว่าคุณอลงกรณ์นี่เป็นคนนอกที่เข้ามาเสียบนี่สรุปไม่ใช่นะใช่ไหมนี่มันกลายเป็นนี่แหละคุณแต่สองท่านเนี่ยแหละพูดถึงฝั่งที่สนับสนุนหมอวรงค์แล้วเนี่ยไม่สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ก็อาจจะถูกเตะออกจากกลุ่มลายพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้นะคะมีเสรีนิยมประชาธิปไตยมากมีคนออกมาเปิดเผยคุณรำรีมามะค่ะเป็นอดีตส.ส.นราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าถูกคัดออกจากกลุ่มลายอดีตส.ส.ของพรรคแล้วก็เลยโวยวายว่าการกระทำเช่นนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วแบบนี้จะเรียกให้ไปประชุมพรรคทำไมในเมื่อจะคัดออกเป็นเพราะว่าตนและอดีตส.ส.หลายคนที่ถูกคัดออกจากกลุ่มลายไม่ได้สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ในการชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคกับหมอวรงค์ใช่หรือไม่ไหนว่าเป็นเสรีประชาธิปไตยเปิดกว้างแข่งขันเท่าเทียมแต่พอรู้ว่าคนไหนไม่สนับสนุนตัวเองก็มาคัดออกจากกลุ่มแบบนี้มีสิทธิ์อะไรดังนั้นเดี๋ยว26กันยายนนี้คุณรำรีและอดีตส.ส.ที่ถูกคัดออกจากกลุ่มลายจะไปสอบถามเหตุผลและขอคำตอบในที่ประชุมใหญ่ของพรรคค่ะซึ่งเราจะขอฟังที่ประชุมก่อนถ้าไม่ชี้แจงเราจะจัดโต๊ะแถลงข่าววันนั้นเลยนะฮะด้านนายนิพนธ์บุญญามณีนะครับอดีตส.ส. สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ประสานงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กล่าวว่าการคัดอดีตส.ส.บางคนออกจากกลุ่มลายอาจจะเป็นเพราะการสื่อสารคลาดเคลื่อนกันเพราะไม่แน่ใจว่านายรำรีเนี่ยจะอยู่พรรคประชาธิปัตย์ต่อไปหรือไม่ทางรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคใต้จึงให้เจ้าหน้าที่พรรคหรือแอดมินกลุ่มลายตรวจสอบและคัดชื่อออกไปจากลายกลุ่มอดีตส.ส.ของพรรคเรื่องนี้จึงไม่เกี่ยวกับการเลือกหัวหน้าพรรคตามที่นายรำรีอ้างแต่ผมอ่านแล้วเนี่ยมันใช่นะครับเดี๋ยวถ้าเขาจะไม่ อยู่ในพรรคเขาก็ต้องยื่นจดหมายลาออกเหมือนคุณอะไรนะที่เราอ่านไปตะกี้อ่ะให้รองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคใต้ก็คือคุณนิพิษใช่ไหมฮะไปคิดเองเองแหละฮะว่าคนนี้จะอยู่คนนี้จะไม่อยู่คือคนที่จะออกไปก็ยื่นเหมือนคุณสรวุฒิที่จะไปพรรคพลังประชารัฐถ้าเขายื่นใบลาออกแล้วก็เอาเขาออกจากกลุ่มไลน์ก็เข้าใจได้แต่นี่สแกนใบหน้าแล้วอุ้ยคนนี้สงสัยจะไม่อยู่กับเราคัดออกนี่นะฮะและเผอิญคนที่ไม่อยู่กับเราคือคนที่ไม่สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปแต่มันเห็นอะไรไหมพี่แขกมันเห็น DNA ไงหลายคนที่ชื่นชอบรักมากเนี่ยคุ
ุณเห็นไหมว่ามันถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานคนในพักกันเองยังใช้ยุทธวิธีกันแบบนี้คนในพักกันเองยังพูดว่าไหนว่าเป็นเสรีประชาธิปไตยเปิดกว้างแข่งขันเท่าเทียมแต่คุณอภิสิทธิ์เขามีคำอธิบายคุณอภิสิทธิ์เขามีทุกอย่างนะฮะเขาบอกว่ากติกาอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพักเนี่ยเป็นธรรมนะคะไม่ได้กีดกันคนนอกเรื่องของความมั่นใจและอุดมการณ์ของพักการเมืองเป็นสิ่งสำคัญหากไม่ระมัดระวังจะเป็นช่องทางให้คนที่ไม่ปรารถนาดีหรือคนที่ต้องการเบี่ยงเบนแนวทางอุดมการณ์ของพักเข้ามาใช้กระบวนการนี้ทำให้พักเสียไปสำหรับหมอวรงคุณอลงกรที่เสนอตัวชิงหัวหน้าพักต้องมีอดีตส.ส.จำนวน20คนและสมาชิกพักภาคละ500คนรับรองนะคะคุณอภิสิทธิ์ทำไมตัวเลขนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆและต้องให้กรรมการบริหารพักตีความซึ่งไม่คิดว่าจะเป็นการกีดกันทั้งสองคนทำไมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้ไม่มีกรรมการบริหารพรรคตีความใช่ไหมไม่มีฮะ ไม่มีและอดีตส.ส.จำนวน20คนสมาชิกพรรคภาคละ500ก็ไม่มีนะฮะเมื่อก่อนพูดเหมือนจะต้องมีแค่เป็นหลักร้อยแต่รวมๆกันทั้งหมดตอนนี้มันเพิ่มคำว่าภาคละเข้ามาแล้วยังไงทำไมคุณอภิสิทธิ์เห็นป่ะความหล่อของแกอธิบายได้ทุกอย่างอ่ะก็คืออะไรก็ตามที่เข้ามาและแกตีความว่าบิดเบือนนั้นไม่ใช่หรือเข้ามาแทรกแซงกลไกข้างในทั้งที่เป็นคนกันเองทั้งนั้นน่ะแต่ชอบคําว่าคุณโอ๊คพันธ์ทําแท้ไปสมัครที่ไหนแล้วชอบคําว่าไม่คิดว่าเป็นการกีดกันเอ๊ะแต่มองในแง่ดีก็แปลว่าคุณอภิสิทธิ์อ่ะกําลังจะยืนอยู่บนจุดยืนที่ต้องการรักษาพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้ไม่ฮะต้องการรักษาเก้าอี้ของตัวเองเอาไว้นะพี่เราอาจจะต้องรอเขาประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างมั้งคะมันได้จะชัดเจนมากเนี่ยสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือการที่จะต้องไม่มีตำแหน่งแล้วคุณก็ต้องโดดเดี่ยวถูกดำเนินคดีสารพัดในสิ่งที่คุณทำมาในอดีตหมายความว่าถ้าคุณพิสิทธิ์ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยจะเป็นแค่ส.ส.ในพรรคแค่นั้นดูไม่มีคุณค่าเหมือนคือกลัวกันไม่มีคุณค่าอาจารย์วิโรจน์ช่วยมองเขาในแง่ดีนิดนึงว่าเขาอยากจะปกป้องพรรคประชาธิปัตย์ไม่ให้ถูกยึดโดยกปปส.นี่ผมเซ็นเซอร์ 50% แล้วนะครับอ่ะ26 กันยายนแล้วกปปส.จะยึดแล้วทำไมอะฮะถ้าคนส่วนมากในพรรคประชาธิปัตย์ของคุณเป็นกปปส.แล้วไปช่วยกันเป่านกหวีดเนี่ยความจริงมันจะปรากฏออกมาว่าไอ้ที่คุณบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันแล้วมันเกี่ยวกันจริงๆดังนั้นเราจึงควรเชียร์คุณหมอวรงเอาเลยฮะเอาให้ชัดๆ ใช่ไหมแล้วก็ให้ไอ้ความต้องการของประชาชนที่สังกัดอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ต้องการแสดงออกทางการเมืองแบบไหนก็ออกมาเลยมันไม่ได้นะคะอาจารย์วิโรจน์เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วอยู่เนี่ยจะกลายเป็นพรรคสาขา2ของคุณสุเทพไม่ได้ได้ฮะไดโนเสาร์ยังสูญพันธุ์ได้เลยพี่มันถึงเวลาปฏิรูปการเมืองแล้วนะคะ